ธรรมะสวัสดีครับเพื่อนชาวดิสคัทนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งสกรีนนะครับดิสคัทนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปที่เว็บนะครับของดิสคัทนะครับถ้าเราเป็นสมาชิกแล้วก็เข้าไปเลยนะครับดูว่าของเราใช้เวอร์ชันไหนอันนี้ 3.2 สกรีนนะครับจะมีสกรีนให้เราเลือกใช้มากมายนะครับเราก็คลิกเลือกไปเลยดูนะครับสวยเลือกตัวนี้อันนี้ก็จะมีให้เราเลือกแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับถ้าเรายังไม่แสดงความคิดเห็นเนี่ยบางทีปุ่มดาวน์โหลดอันนี้ก็จะไม่เห็นนะครับจะปิดซ่อนไว้และอีกอย่างหนึ่งบางตัวก็จะต้องมีค่ามันนี่นะครับคือต้องจ่ายอย่างน้อย1มันนี่อะไรเป็นต้นครับเช่นผมยกตัวอย่างตรงนี้นะครับที่อันนี้นะครับตัวนี้จะมีมันนี่เข้ามาท่านจะบอกเลยว่าท่านจะต้องมี1มันนี่1มันนี่ราคา1มันนี่นะครับมันนี่คือตรงเนี้ยคะแนนสะสมเพราะรองที่เราเก็บไว้ได้เรามีได้เท่าไหร่แล้วพอเรามีคะแนนสะสมแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปเลยนะครับแต่อันนี้ต้องจ่ายนะครับผมจ่ายไปแล้วเดี๋ยวผมจ่ายเสียตังค์อีกผมขอดูตัวอื่นนะครับที่มันไม่จ่ายตังค์ครับตัวนี้อันนี้คือฟรีครับแล้วก็คลิกนี่แล้วก็คลิกปุ่มดาวน์โหลดเลยผมจะไม่ดาวน์โหลดแล้วนะครับเพราะว่าผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็เอาที่ผมดาวน์โหลดแล้วนะทั้งหมดนี้ก็มาอยู่ที่นี่นะครับสกรีนทั้งหมดนะครับก็แตกไฟล์คลิกขวาแอทแทชเชียร์อะไรก็จะแตกไฟล์ออกมาเป็นโฟลเดอร์นี่นะครับผมใส่ไว้ในโฟลเดอร์สกรีนทั้งหมดก็เข้ามาที่ http เข้าไปในโค้ดของเรานะครับอันนี้ผมทำในซับโดเมนเนมนะครับซับโดเมนเนมแล้วก็มาเอาสกรีนนะครับก็อัพขึ้นเลยนะครับอันนี้มีสกรีนเดียว defaultผมเอาสัก2ไฟล์เพราะว่าจะไม่เสียเวลามากนักนะหากว่าไฟล์เยอะๆมันจะเสียเวลาในการติดตั้งแล้วก็ในการบันทึกวิดีโอนี่ก็จะต้องรอเวลานะครับเพราะนั้นก็เอาแค่2ไฟล์พอครับ2ไฟล์เสร็จก็มาเปิดหน้าเว็บเลยนะครับมาดูหน้าเว็บเราเข้าไปจัดการระบบนะครับก็เข้ามานี่ผมเปิดมาอยู่แล้วก็มารูปแบบแล้วก็การสกรีนนะครับก็จะมีอยู่2ตัวก็ทำการติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งโอเคติดตั้งสกรีนเรียบร้อยแล้วไป1ตัวเสร็จแล้วก็ติดตั้งอีกสักตัวนึงโอเคนะครับติดตั้งแล้วสกรีนเรียบร้อยแล้วอีก1ตัวนะครับทีนี้เราใช้สกรีนมาตรฐานอยู่เราอยากจะเปลี่ยนเป็นสกรีนตัวนี้ก็คลิกเลยนะครับตกลงโอเคนะครับแล้วก็ลองไปดูหน้าตาครับอันนี้ก็เป็นสกรีนรูปแบบใหม่ครับนี่ลองมาดูนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งตัวสกรีนโฮมนะครับตัวนี้เวลาเราดาวน์โหลดมา My Home Template เนี่ยมันอัพอันนี้ขึ้นทั้งหมดไม่ได้นะครับตัว My Home Template ไม่ใช่ว่าพอเราแตกไฟล์มา My Home Template แล้วเนี่ยเราอัพ Home Template นี่ขึ้นไปในโฟลเดอร์ Template เลยนี่อันนี้ไม่ทำงานนะครับเพราะว่าข้างในมีโฟลเดอร์ว่า Upload PSD Photoshop สำหรับแก้ไขเราต้องเอาโฟลเดอร์ใน Upload ซึ่งโฟลเดอร์ Upload มันก็จะมีอยู่2ตัวเพราะนั้นตัวนี้ตัว Template ภายในนี้อัพเข้า Template ใช่แต่ว่ามันจะมีตัว static ด้วยเพราะนั้นเราต้องอัพขึ้นในตัวนี้นะครับ reset 2ในนี้ใน host ในข้างหน้าถ้าเป็นตัวหลักก็คือ PPT เป็นเว็บ PPT นะครับตัวหลัก public HTML เพราะนั้นตรงนี้ต้องอัพอย่างนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวถ้าใครอัพผิดแล้วมันจะอันนี้ผมอัพไว้อยู่ก่อนแล้วผมก็เลยมาอัพเพิ่ม
นะครับตรงนี้เพราะว่าบางทีบางคนลืมไปอาจจะพลาดเผลอก็ได้ผมก็เคยเผลอตอนแรกอัพขึ้นไปทีเดียวเอ๊ะทำไมมันสกรีนมันไม่ขึ้นเพราะว่าเราไปอัพทั้งหมดเพราะว่าในโฟลเดอร์ที่ทางผู้ที่ท่านแปลไว้ก็บีบไฟล์แล้วพอเราก็ลืมดูว่าเราแตกไฟล์แล้วในไฟล์นั้นมีอะไรมีไฟล์ Photoshop สำหรับไปแก้ไขไฟล์เนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดู My Home เนี่ยมันมีไฟล์ Photoshop สำหรับเป็นเราไปแก้ไขก็มีให้ตัวอย่างนะแล้วก็มีไฟล์อัพโหลดจะอยู่ในนี้คือตกลงเป็น2โฟลเดอร์นะครับเพราะนั้นต้องทำที่ถูกต้องลองมาดูอีกทีนึงสกรีนอีกทีนึงมาแล้วไหมผมทีนี้ลองติดตั้งดูทีมบางตัวก็จะมี DIY มาด้วยนะครับคือมีหน้าของพวกท่านมาให้เราด้วยอันนี้ก็โอเคนะครับก็จะไปที่หน้าผมก็จะเลือกตัวนี้แหละเป็นหน้าให้ดูครับผมชอบทีมสวยดีแล้วก็ไปดีเฟสหน้าป๊าเห็นไหมครับครับวิธีเตรียมเปลี่ยนทีมใส่ติดตั้งทีมก็คงมีเท่านี้นะครับก็แนะนำไว้เป็นวิทยาทานนะครับธรรมะสวัสดีครับขอให้มีความสุขกับการใช้ดิสคัทนะครับ